พร้อมเฉลยชุดที่4โจทย์ชุดที่2หน้า10เร็วๆๆใกล้แล้วครูเริ่มนั่งไม่ได้ละต้องยืนดูนะคะไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายครูยังตอนแรกครูทำและอันเนี้ยโจทย์ก็คล้ายลักษณะนี้แหละข้อสอบปรากฏว่าตอนเอาข้อสอบเข้าก่อนเข้ามั้งอาจารย์จันเจ้ามาถามอาจารย์โจทย์อาจารย์ผิดข้อมูลไม่ครบครูตกใจเหรอผิดเหรอปรากฏว่าพอครูดูไม่ผิดเอาตามนี้เลยอาจารย์ผิดไม่ผิดอ่ะดูนะน่านและแพร่ทำสัญญาควบคุมร่วมกันมีอำนาจมีการควบคุมร่วมถือเป็นการร่วมค้าบอกเลยว่าเธอเขาทำสัญญาเขาเป็นร่วมค้าเลยฉันบอกเธอแล้วว่าเป็นร่วมค้าต้องเป็นจอยเวนเจอร์เป็นอย่างอื่นไม่ได้นะแล้วก็โดยตั้งเป็นบริษัทเหนือท่านครูถามเหนือคือใครฮะ JV แพร่กับน่านคือใครเอกบีเราภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเวนเจอร์เวนเจอร์หรือผู้ร่วมขาภาษาไทยอเจ้าต้องสงวนภาษาไทยไว้ก็ผู้ร่วมขานะคะเสร็จแล้วครูก็บอกว่าน่านและแพร่แบ่งกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นน่านถือ60แพร่ถือ40เหนือมีหุ้นทั้งหมด50,000คูณ100ก็คือ500,000เท่ากับว่าตอนลงทุนน่านลงทุนเท่าไหร่60ของ500,000ก็คือ5ล้านโทษที60%ของ5ล้านคือ3ล้านเข้าใจครูก็ให้ข้อมูลของน่านกับเหนือน่านคือผู้ร่วมค้าเหนือคือ JV แต่แพ้ครูไม่ให้เพราะให้มาเดี๋ยวคุณเอามาผิดมีให้มาครบนะคะนักศึกษาเอามาผิดอันศูนย์สนิทศูนย์เลยนะคะครูบอกให้ทำของแพ้ทำของน่านไปเอาของแพร่มาทำศูนย์เลยก็เลยตัดปัญหานะคะเพราะครู6ข้อนะ6ข้อมันก็มึนตึ๊บนะอาจารย์แล้วก็พยายามตั้งสติมีสตินะคะนักศึกษาเอาชื่อบริษัทอะเอาข้อเดิมมาเขียนข้อใหม่เอาข้อใหม่ไปเขียนข้อเดิมอะไรไม่รู้อะสลับชื่อบริษัทให้ครูสำหรับโจทย์แต่ละข้อนี่ทำอะไรผิดวะปรากฏเนื้อสาสลับให้ครูเรียบร้อยครูแบบตรวจแล้วชีวิตดูนะคะเพราะฉะนั้นเขียนไว้เลยอันนี้คือ JV อันนี้คือผู้ร่วมค้าเรากำลังจะทำงบของใครของน่านน่านต้องมีบัญชีเงินลงทุนในร่วมค้าถูกไหมเขามีกำไรในระหว่างบริษัทเหนือขายก็คือ JV ขายJV ขายนี่คือขาขึ้นขาลงขาขึ้นนะคะน่านขายให้เหนือ4,000นี้คือใครขายน่านคือผู้ร่วมค้าขายขึ้นขายลงขาลงโอเคให้กำไรสะสมต้นปีตามวิธี equity เพราะว่าต้องบันทึกเงินลงทุนตามวิธี equity นะคะอันนี้เขาให้ข้อมูลบางส่วนเงินปันผลจ่ายปี x7 x8 ให้มานะคะคำสั่งที่1ให้ทำงบกำไรขาดทุนน่านของบริษัทน่านและการร่วมค้าโดยแสดง2ช่องคือวิธีส่วนได้เสียก็มาจากที่บันทึกบัญชีกับวิธีคอสโดยคอสเขาบอกว่าให้ใช้วิธีราคาทุน
นี้บอกว่าคอสไม่ใช้วิธีราคาทุนได้ไหมไอ้ไม่ใช่คอสใช้วิธีราคาทุนถ้าเขาบอกว่างบเฉพาะกิจการไม่ใช่วิธีราคาทุนได้ไหมเขาขอใช้ equity ได้นะคะช่องนี้ก็จะไม่มีแต่คุณต้องไปหมายเหตุประกอบงบโอเคไหมอันนี้ครูขอให้มีเพื่อจะได้สลับไปสลับมาเราก็มาดูเฉลยเลยค่ะก็มาจากตัวนี้อันนี้คือเราจะทำงบของใครน่านก็ต้องเอาตัวของน่านมาตั้งถูกไหมตัวที่หายไปคืออะไรส่วนแบ่งกำไรตัวส่วนตัวที่กระทบอันนี้รายได้ค่าใช้จ่ายปกติตรงนี้ขอโทษทีต้องบอกว่าอะไรคะบางส่วนบางส่วนของน่านถูกไหมเพราะยังไม่ครบคุณดูถ้าวิธี equity ต้องมีส่วนแบ่งกำไรใช่ป่ะใช่ไม่ใช่แต่ถ้าเป็นวิธี cost ต้องมีรายได้เงินปันผลถูกป่ะคุณดูรวมค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะเหมือนกันแต่กำไรหลังจากรวมค่าใช้จ่ายแล้วตัวอื่นไม่เหมือนละโอเคตัวต้นทุนทางการเงินเหมือนกันที่เหมือนกันครูติ๊กถูกไว้ให้นะคะถูกไหมมันต่างกันแค่ตัวรายได้กับตัวส่วนแบ่งกำไรแล้วมันมีผลกระทบกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ก็ได้เท่ากับว่าตัวที่กระทบไม่เหมือนใช่ไหมคะแล้วพอมาหาตัวนี้มันก็จะไม่เหมือนถูกไหมพอมาหาตัวนี้มันก็จะไม่เหมือนใช่ป่ะหาตัวนี้ก็จะไม่เหมือนถูกไหมหากำไรแต่ละตัวถ้าคุณหาสองตัวนี้ได้ไอ้ตรงนี้ก็น่าจะทำได้ใช่ป่ะคราวนี้อันนี้คือคำสั่งแรกแต่เราจะทำก็มาดูคำสั่งสองคำนวณส่วนแบ่งกำไรก่อนค่ะหน้า17กำไรสุทธิตามบัญชีเรากำลังจะเอาส่วนแบ่งกำไรจากใครจากใครเหนือเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูเหนือก็คือสีชมพูนี้กำไรสุทธิเท่ากับเท่าไหร่ขายบวกดอกเบี้ยรับหากต้นทุนขายหากค่าใช้จ่ายการบริหารหักภาษีเงินได้ตรงนี้หากมาเป็นกำไรสุทธิของเหนือได้เท่าไหร่ 380,000 ครูสรุปรวบยอดเลยนะก็เอา 380,000 มาตั้งถูกไหมมีกำไรขาขึ้นก็คือ Joint Venture คือเหนือขายเอามาหักออกก่อนคูณเปอร์เซ็นต์ของน่าน 60% ได้เป็นส่วนแบ่งกำไรที่ไม่รวมกำไรกันระหว่างกันบวกนะคะไม่ใช่ตัวนี้เขียนผิดเริ่มตอนแรกจะไม่เขียนแล้วส่วนได้เสียในสินค้าปลายปีอันนี้รายการขาขึ้นต้องเป็นของใครคะแพร่โทษทีค่ะของคนอื่นไม่ใช่ของเราต้องรับรู้เพราะตอนแรกหักออกไปหมดแล้วใช่ป่ะคะแล้วน่านจอยเป็นคนขายแล้วเราเอามาหักออกหมดแล้วเพราะฉะนั้นส่วนแบ่งส่วนได้เสียโทษทีอันนี้ถูกบจแพร่ตัวนี้อันบนส่วนได้เสียของบจแพร่ในกำไรในสินค้าปลายปีที่เหนือขายอ
โอเคของแพร่ถูกไหมคะก็คือ 40% ของ 5,000 ได้ 2,000 ส่วนหากกำไรระหว่างบริษัทในสินค้าปลายปีที่น่านขายใช่ไหมคะหักของตัวเองออก 60% ของ 4,000 ได้ 2,400 ก็ได้ 224,600 อันนี้ง่ายมากให้คะแนนฟรีแต่ไม่จริงเดียวรายได้เงินปันผลรายได้เงินปันผลคิดจากใครเงินปันผลของใครของเหนือหรือน่านเหนือปีไหน X8 นะอาจารย์ทำไมให้มา2ปีเพราะมันมีปัญหาตัวอื่นด้วยใช่ไหมคะ X8ต้องเลือกตัวให้ถูกโอเคได้ 36,000 พอเราได้มาดูเฉลยหน้า16มันเดิมไหมก็เอามาใส่แค่นั้นเองแล้วก็ไล่ตัวเลขลงมากำไรสุทธิเห็นไหมเท่ากันไหมไม่เท่าเห็นป่ะ Cost Equity เข้าใจต่างกันแค่ตัวนี้เองสองตัวนี้หันต่อมาเขาบอกว่าให้คำนวณเงินลงทุนตามวิธีคอสกับ equity อันนี้ก็ง่าย ถ้าเขาให้ equity มาแล้วไม่บอกคอสเพราะเขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มจับตั้งตอนเริ่มจัดตั้งมันก็คือคอสนั่นแหละถูกไหมคะ3ล้านจบโอเคหน้า17 2.3 ถูกไหมคูณส่วนของผู้ถือหุ้นเขาถือ 60% ต่อมาเงินลงทุนตาม equity ถ้าเราได้คอสทำ equity ก็คือ3ล้านอันนี้เราจะหาเมื่อ31ธันวาคม X8 ไม่ใช่ X7 นะคะ X8 คุณก็มาดูตั้งแต่1มกราคม X7 กำไรสะสมเมื่อ1มกราคม X8 400,000ให้มาของเหนือก็คือของ Joint Venture ถูกไหมต้องดูของเหนือไม่นะคะไม่ได้ดูของน่านนะคะดูของเหนือเพราะเราจะหาส่วนแบ่งกำไรมาบวกเงินลงทุนต้องเพิ่มขึ้นด้วยกำไรปี X7 หักเงินปันผลแล้วก็คือตัวกำไรสะสมต้นปี X8 400,000ใช่ไหมคะคูณ 60% ได้ 240,000ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าคำนวณมาแล้ว 224,600 จากข้ออันนี้จากข้อ 2.1 รายได้เงินปันผลจากข้อ 2.2 เอามาหักออกโอเคโอเคไหมคะต่อมาค่ะคำนวณกำไรสะสมยากเลยฟังดีๆนะคะข้อให้มาว่ากำไรสะสมของน่านตามวิธี equity เท่ากับ 450,000 ถ้าทำงบกำไรขาดทุนไม่ยากถ้าไม่ได้ทำจะยากนะคุณก็ง่ายหามาอันนี้ทำงบกำไรขาดทุนก็เอาเขาบอกว่าเป็นยอดเมื่อไหร่กำไรเงินลงทุนกำไรสะสม1มกราคม X8 ใช่ไหมคะแต่เราจะหากำไรสะสมเมื่อไหร่31ธันวาคม X8ก็1มกราคม 450,000 บวกกำไรสุทธิปี X8 ตาม equity ก็คือเท่าไหร่งบกำไรขาดทุนค่ะช่อง equity 421,400หน้า16หน้า16โอเคแล้วก็หักเงินปันผลจ่ายของใครของใครอันนี้ของใครนะฮะเนี่ยน่านหมดนะคะของน่านนะคะ
ปี x 8คือ 90,000 ใช่ไหมก็จะได้ 781,400 โอเคถ้าวิธีราคาทุนเอาวิธีส่วนได้เสียมาตั้ง 781,400 เป็นยอดปลายปีแล้วคุณจะเอาต้นปีมาตั้งก็ได้นะคะก็แล้วแต่วิธีการทำครูเอาปลายปีที่หาได้มาตั้งต้องหักส่วนแบ่งกำไรปีนี้ออกไปหากรายได้เงินปันผลโทษทีหากส่วนแบ่งกำไรปี x7 บวกได้อย่างไรเราเอาวิธีส่วนได้เสียตั้งเราจะมาหาจากคอสไปจากส่วน equity ไปคอสนะคะตัวนี้คือ equity นะคะแล้วเราจะหามาหาเป็นคอสนะคะฉะนั้น equity รวมไว้เราต้องหักออกถ้าเป็นคอสถูกไหมฮะหักส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าปี x7 ใช่ไหมฮะ 400,000 ส่วนแบ่งกำไรจากปี x8 บวกรายได้เงินปันผลปี x7 บวกรายได้เงินปันผลปี x8 ค่อยได้ออกมาตามวิธีราคาทุนโอเคไหมคราวนี้บอกไม่นักศึกษาฟังครูนะคะลองคิดตามครูคุณบอกว่าอาจารย์หนูจะเอาวันต้นปีเอาวันต้นปีก็ได้ค่ะวันต้นปีนี้คือ 450,000 เป็น equity ถ้าเป็นคอสคุณต้องเอา 240,000 ไปลบออกใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ไม่ใช่เพราะว่าอันนี้ได้รวมส่วนแบ่งกำไรไว้เท่าต้นปีตั้งนะคะ RE 1 มกรา X8 นั่น Equity คือ 450,000 ถ้าคุณหักด้วยส่วนได้ใช่ไหมคะหรือส่วนแบ่งกำไรสะสมอะนะคะส่วนแบ่งกำไรจาก JV ปี X7 ใช่ไหมคะก็คือ240,000เหลือเท่าไหร่หาได้อีกหลายวิธีเลยค่ะเหลือ210,000อันนี้คืออะไร RE 1 มกรา X8ของน่านตามอะไรคอสถูกไหมพอได้ตามคอสแล้วก็บวกกำไรสุทธิ x8 ตามคอสดูหน้า16ได้เท่าไหร่คะหน้า16สองสามสองสามสอง800หากเงินปันผล x8 ของใครคะของน่านเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ90,000ใช่ป่ะบวก232,800ลบ90,000ฮะไม่เท่าเหรอเท่าไหมเท่าไหมไม่เท่าเหรอต้องเท่าเด็กเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะปี x7 ส่วนแบ่งกำไรคือเท่าไหร่คะปี x7 x7 นี่เหนือมีจ่ายปันผลเท่าไหร่คะเ
50,000ไม่ใช่เหนือตอนนี้เรากำลังหาน่านนะคะอันนี้กำไรสุทธิอยู่ที่ไหนในเมื่อคืนครูลองทำครูเช็คได้เท่าไม่เท่าใช่ไหมสามหมื่นส่วนแบ่งกำไรปี X7 กำไรปี X7 คือเท่าไหร่กำไรสะสมเมื่อ1มกราคม X8 คือ400,000ดูอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่น่าจะใช่ละตัวนี้ต้องอันนี้ส่วนแบ่งในกำไรสะสมนะคะใช่ไหมถ้าบอกว่ากำไรสะสมเมื่อ1มกราคม X8 เท่ากับ 400,000 แสดงว่ามันหักเงินปันผลไปแล้วใช่ป่ะของบริษัทไม่เหนือไม่เกี่ยวเหนือไม่เกี่ยวอันนี้ของน่านฮะกำไรสะสม1มกราคม X8 อันนี้1มกราคม X8 คือ 450,000 คราวนี้กำไรสุทธิปี X7 คือเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าเอาตัวนี้ใช่ไหมฮะ1 มกรา X8 คือ 450,000 เสร็จแล้วหาวิธีราคาทุนหายไป 30,000 คือตัวนี้ใช่ไหมใช่ป่ะเนี่ยคุณดูนะคะมันจะมีตัวนี้ส่วนแบ่งกำไรปี X7 400,000เพราะเขาบอกว่าเหนือมีส่วนแบ่งกำไรมา 400,000 ใช่ไหมกำไรปีต้นปี X8 ก็คือฮะถ้าอย่างนี้เท่ากับว่าตัวนี้ต้องมีไหมรู้ละครูเศร้าหมองเองฟังดีๆนะคะกำไรสะสมเมื่อ1มกราคม X8 ของเหนือคือ 400,000 ฟังนะคะครูคิดผิดเอง 400,000 นี่คือกำไรสะสมเมื่อ1มกราคม X8 1มกราคม X7 เขาตั้งกิจการขึ้นมาเพราะฉะนั้นกำไรสะสมเมื่อ1มกราคม X7 เท่ากับ1มกราคม X7 เท่ากับ0ถูกไหมถูกป่ะหน้าวันที่ตั้งยังไม่มีกำไรฉะนั้นครูอ่ะรู้ละครูผิดอันล่างเนี่ยทำถูก1มกราคม X8 กำไรสะสมของใครคะของเหนือเรากำลังหาใช่ไหมคะตัวส่วนแบ่งกำไรอันนี้ของ Joint Venture ที่เรามาหักถูกไหมอันนี้ของจากการร่วมค้าใช่ป่ะคะส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าเงินปันผลจากการร่วมค้าก็คือของ Joint ดูตัวบนก่อนนะคะเขาบอกว่าก็คือของเหนือถูกไหมคะใ
ช่ป่ะกำไรสะสมเมื่อ1มกราคม x7 เท่ากับ4ไอ้ x8 เท่ากับ 400,000 นักศึกษาดูดีๆครูดูไม่ดีเองดูข้อมูลในกรบกำไรสะสมเมื่อ1มกราคม x8 ก็คือกำไรสะสมเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่คะ31ธันวาคม x7 ของบริษัทเหนือถูกมั้ยเพราะฉะนั้นกำไรสะสมของเมื่อ31ธันวาคม x7 มันก็คือ1มกราคมบวกอะไรคะกำไรสุทธิหักเงินปันผลปี x7 เป็นกำไรสะสมเมื่อ1มกราคมอ่ะ31ธันวาคม x7 หรือ1มกราคม x8เพราะฉะนั้นตัวนี้ x8 ตรงนี้บอกมาว่าเท่ากับ 400,000 เงินปันผลเท่ากับอะไรคะของเหนือ 650,000 x7 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกำไรสุทธินะคะตัวนี้รวมออกมาแล้วค่อยหักตัวนี้แล้วค่อยได้ 400,000 เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้นปีเท่ากับ0เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องได้เท่าไหร่ 450,000 มันถึงจะหักออกมาแล้วได้ 400,000 ตรงนี้กำไรสุทธิต้องเป็น 450,000 ถูกไหมเดี๋ยวนะสาดูก่อนนะคะเดี๋ยวครูให้ถ่ายรูปดูก่อนเท่ากับว่าถ้าคุณจะเอาตัว 400,000 นี้ต้องเขียนว่าส่วนแบ่งกำไรปี x7 ได้ไหมไม่ได้คุณต้องเขียนว่ากำไรส่วนแบ่งในกำไรสะสมใช่ไหมคะก่อนปี x8 ใช่ป่ะถ้าคุณจะเอากำไรสุทธิตรงนี้ต้องเป็น 450,000 แล้วก็มีเงินปันผลตัวนี้ปี x7 ตัวนี้ต้องเป็นแต่ต้องเป็น 450,000 พอเป็น 450,000 ปุ๊บใช่ป่ะคะเป็น 207,000 ได้เท่าไหร่คะข้อนี้ถ้าอันนี้คุณทำคุณก็ต้องบอกว่าหากส่วนแบ่งกำไรสะสมจอยเวนเจอร์กำไรสะสมเมื่อ1มกราคม x8 ใช่ไหมฮะก็คือกี่เปอร์เซ็นต์
60% ของ 400,000 ก็จะได้ 240,000 เป็นกำไรสะสมเมื่อ1มกราตามคอร์ส 210,000 210,000 บวก 232,800 ลบ 90,000 ก็จะได้352,800